จะไปไหนเนี่ยตีเสือนะคะถามได้แล้วจะหนีทำไมเราก็เราตามหากันมาเป็นวันนายขอหันหาที่หลบก่อนมาแข่งกันดีกว่าว่าใครจะยิงเสือตัวนั้นได้ก่อนมาท้าผมแบบนี้จะไหวเหรอครับคุณพรานฉันไม่กลัวพรานอย่างแกหรอกนะเว้ยนี่ครับเจ้าหน้าที่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือว่าชาวบ้านไอ้เมย์มึงก็ใจพาคุณป่ากับคุณพิษกลับไปที่แคมป์ฮูเวอร์ที่สุดคุณป่าคุณพิษทางนี้ครับไอ้มูล่าซัดจะอันกะนายมายังมันก่อนเขาปล่อยจะตายดิมันว้าไปดูแกล่าสัตว์มันเห็นธนูเธอมันก็ไหวตัวทันมันจะตามมาปิดปากเธอถ้าไม่ได้ฉันช่วยไว้ก่อนช่วยฮะอย่าเอ็นกับว่าถ้าฮอปป้าอูมันเขาจะสู้มันบ่ได้กะ
ตายันติจะยับมันได้ค้าหูค้าตามันหนีไปซ่อนกันหมดละหมู่มันเขาถ้าจะหนีปิ๊กแคมของมันไปหมดละไอ้หมู่เนี่ยมันไหวตัวเว้ยมาปะแหมกรรมถ้าจะเหลือกากองฟืนนะเนาะงั้นก็เป็นไปได้ว่าพวกมันจะตั้งแคมป์อยู่แถวนี้สิฮะบดีบอกนะว่านายจะหาตังยับหมู่มันอะไอ้มิวนี่มึงจะไปไหนแน่ใจนะถ้ากลัวจะถูกจับได้ผมพาออกจากป่าตอนนี้ได้เลยนะครับไม่ฉันจะไม่ไปไหนทั้งนั้นจนกว่าจะได้หัวเสือตัวนั้นแต่บัดเดียวนี่ไอ้ลายมันดูร้ายขนาดนะครับตั้งแต่คุณปราบยิงเมื่อวันก่อนมันออกล่าฆ่าในพานตายไปคนหนึ่งครับไอ้อันงั้นพอถือไว้ปราบนี่มาพักผ่อนนะเว้ยไม่ได้มาฆ่าตัวตายอีกอย่างอ่ะเวลาฉันจ้องตามันทีไรอ่ะก็อดสงสารมันไม่ได้วะก็อย่าใจอ่อนดิวะไอ้พิษแกไม่เคยได้ยินทฤษฎีผู้อยู่รอดนะสิ่งมีชีวิตที่ปรับตัวได้ดีกว่าและแข็งแรงกว่าเท่านั้นที่อยู่รอดได้ถ้าแกอยากกลับแกก็กลับไปคนเดียวละกันเฮ้ยผมว่ารีบเก็บข้าวของเถอะครับไอ้ลายมันคงจะตะเลิดไปได้ไม่ไกลถ้ารีบตามมันไปตอนนี้ผมว่าคงทันอยู่ดีไอ้เสือตัวนั้นมันรอดไปแล้ว2ครั้งเพราะว่าฉันออมมือให้แต่ครั้งนี้มันไม่รอดแน่เอี้ยวถอยก่อนเร็วมิวดิน่าจะห้ามเขาอย่างแถมเขาจะจัดการมันเธอไม่เห็นอาวุธพวกมันแล้วไงมันอาวุธหนักทั้งนั้นเลยถ้ามันยิงโดนเธอนัดเดียวแล้วเธอตายคาที่เลยแล้วไผจะยืนง่าวพวกมันยิงเขาก็ซัดมันก่อนน่ะกะไอ้มูนั่นมันยิงไอ้ร้ายจนได้เจ็บมันถึงดุให้จนมาฆ่าป่อเขาพระจะอันมันก็มีส่วนตีอย่างหึป่อเขาตายมึงจะเอาอย่างไปสู้กับมันมันมีแต่อาวุธมันมีแต่เงินมึงจะไปถามหาความยุติธรรมกับคนหมู่พันน่ะกะมันไม่ได้หรอกเนอะเขาจะจัดการมันในแบบของเขาซัดในเมืองมันให้กว่าซัดป่าตรงตีมันฆ่าก็เพราะว่ามันไข่ฆ่ามันต้องเป็นผู้ถูกล่าพ้องมันถึงจะหูสึกมิวดีอีมิวดีไหนไหนอีกระแตปลามากำลังหัวห้อนปล่อยไปกดเตอร์เชื่อเฮาเตอร์ไหนห้ามไปมันก็บอกฟังเชื่อเฮาเตอร์เราจะต้องรวบรวมหลักฐานภาพถ่ายวิดีโอให้ได้มากที่สุดเลยแล้วส่งให้ทางการแม่นแล้วนายไอ้มูเนี่ยมันต้องมีหลักฐานมาตัวให้แน่นบางเตื้อนะมีหลักฐานเท่าใดมันก็ดิ้นจนหลุดแล้วนายบัดโต้ยหายลายแล้วกะตามต่อสิเพราะว่าพวกนั้นก็ตามไอ้ลายอยู่เหมือนกันพวกเราก็ตามมันไปทอดนึงเงียวดีเองก็คงตามพวกนั้นอยู่นายแล้วถ่ายหมู่ฮั่นมันฆ่าไอ้ลายได้หรอฉันไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นเด็ดขาดคนพวกนี้นะดีแต่ใช้อำนาจกดขี่ข่มเหงคนอื่นนอกจากเปรียบคนด้วยกันเองแล้วเนี่ยยังเอาเปรียบสัตว์ที่อ่อนแอไว้วิธีเดียวที่จะจัดการกับคนพวกนี้ได้คือต้องให้สังคมลงโทษแอป CS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ